องดื่มแบบชงสดเป็นที่นิยมเสมอไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดแต่น้ำตาลที่มากเกินไปกลายเป็นตัวทำลายสุขภาพประกาศสำนักงานอาหารและยาฉบับที่5กำหนดข้อบังคับการติดฉลากบนเครื่องดื่มในร้านสะดวกซื้อร้านขายเครื่องดื่มแบบชงสดและร้านฟาสต์ฟู้ดต้องระบุปริมาณน้ำตาลและแคลอรี่ของเครื่องดื่มรวมถึงไข่มุกพุดดิ้งในเครื่องดื่มก็ต้องนับรวมด้วยข้อบังคับปัจจุบันกำหนดให้ระบุปริมาณน้ำตาลและแคลอรี่ในเครื่องดื่มอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงหลายคนเพิ่มไข่มุกพุดดิ้งท็อปปิ้งอื่นๆซึ่งปริมาณน้ำตาลและแคลอรี่จะไม่รวมอยู่ในฉลากดังนั้นกฎใหม่จึงกำหนดให้ร้านค้าระบุปริมาณน้ำตาลและแคลอรี่รวมทั้งหมดของเครื่องดื่มในแก้วและให้ระบุด้วยค่าสูงสุดนอกจากนี้ยังกำหนดว่าส่วนผสมของผักและผลไม้ที่น้อยกว่า 10% ร้านค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ติดฉลากคำว่าน้ำผักและผลไม้ให้ใช้ฉลากเครื่องดื่มรสผักและผลไม้หรือคำที่มีความหมายเดียวกันหลังจากกำหนดใช้ข้อบังคับใหม่ในปีหน้าหากร้านค้าไม่ติดฉลากจะถูกปรับ 30,000 ถึง 3 ล้านเหรียญฉลากที่มีข้อความเป็นเท็จค่าปรับสูงสุด 4 ล้านเหรียญไต้หวันจะเริ่มนำเข้าเนื้อหมูจากอเมริกาในปีหน้ากระทรวงศึกษาธิการย้ำให้ใช้เนื้อหมูและเนื้อวัวที่ผลิตในประเทศสำหรับอาหารกลางวันในโรงเรียนอย่างไรก็ตามนักเรียนจำนวนมากที่สั่งอาหารไปที่โรงเรียนผ่านแอปสั่งอาหารกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการจึงระบุเมื่อวันที่5ตุลาคมว่าผู้ประกอบการแพลตฟอร์มการจัดส่งอาหารต้องระบุที่มาของเนื้อสัตว์อย่างชัดเจนบนเมนูออนไลน์กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการระบุว่าหากไม่ติดฉลากโทษปรับ 30,000 ถึง 3 ล้านเหรียญติดฉลากเท็จโทษปรับ 40,000 ถึง 4 ล้านเหรียญผู้ประกอบการแพลตฟอร์มจัดส่งอาหารรายๆเผยว่ายินดีให้ความร่วมมือโดยจะจับมือกับร้านอาหารจัดทำมาตรการรองรับนโยบายของรัฐบาลนอกจากกำหนดให้ใช้เนื้อหมูและเนื้อวัวที่ผลิตในประเทศสำหรับอาหารกลางวันในโรงเรียนแล้วยังรวมถึงสถาบันกวดวิชาต่างๆห้ามใช้อาหารกลางวันที่มีส่วนผสมของเนื้อหมูนำเข้าเช่นกันนักศึกษาชาวอินโดนีเซีย18คนและผู้ปกครอง1คนจากมหาวิทยาลัยในเมืองไทจงเดินทางเข้าไต้หวันเมื่อวันที่30กันยายนและถูกกักตัวที่โรงแรมกักโรคในเมืองไทจงแต่ในวันรุ่งขึ้นมี12คนเริ่มมีอาการปวดท้องท้องเสียมีไข้และอาการอื่นๆที่น่าสงสัยจึงถูกนำส่งโรงพยาบาลแยกรักษาในจำนวนนักเรียน12คนผลทดสอบครั้งแรกเป็นลบมี10คนทดสอบครั้งที่2ยังคงเป็นลบจึงถูกส่งกลับไปกักตัวตามเดิม另外呢有10位的学生是在住院当中那有8位已经二采新冠肺炎也是阴性那所以目前也在居家检疫替代所继续的这个居家检疫当中那还有2位目前还在住院当中那新冠肺炎呢一采是阴性那昨天已经二采กองอนามัยไทยจงคาดว่าอาหารที่นักศึกษากินเป็นพิษอย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่มีตัวอย่างอาหารเหลือให้ตรวจเจ้าหน้าที่จึงไปที่ร้านอาหารทั้ง3แห่งที่ส่งเข้ากล่องให้ในเบื้องต้นพบว่าพัดลมดูดอากาศในครัวไม่สะอาดตามเงื่อนไขสุขอนามัยจึงมีการให้ปรับปรุงภายในเวลาที่กำหนดนักศึกษา8คนในจำนวน12คนผลตรวจเป็นลบครั้งที่2ออกจากโรงพยาบาลแล้วที่เหลืออีก2คนจะถูกนำตัวไปตรวจอีกครั้งสำหรับสาเหตุของอาการท้องเสียคาดว่าจะรู้ผลใน2สัปดาห์กองทัพจีนยังคงวันทำลายสันติภาพและเสถียรภาพของไต้หวันส่งเครื่องบินบินข้ามเส้นกลางของช่องแคบไต้หวัน4ครั้งในปีนี้ตามรายงานล่าสุดของกระทรวงกลาโหมระบุว่าความถี่ของการคุกคามไต้หวันทวีความหนักหน่วงขึ้นเพื่อสอดส่องความเคลื่อนไหวของข้าศึกในช่องแคบไต้หวันทั้งทางทะเลและอากาศปีนี้ไต้หวันได้มีการลาดตระเวนทางอากาศถึง 4,132 ครั้งลาดตระเวนทางทะเล 7,531 เที่ยวการเฝ้าระวังการลาดตระเวนและการเตรียมพร้อมในการรบเพิ่มขึ้น 2.3 เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งได้เพิ่มแรงกดดันให้แก่ภารกิจการป้องกันทางอากาศเป็นทวีคูณ共机舰不断的扰台我们为了守护国家安全一定会有相对应的动作难免增加负担นักวิชาการคาดว่าค่าใช้จ่ายในภารกิจสกัดกั้นของกองทัพไต้หวันในปีนี้ต้องใช้เงินหลายพันล้านเหรียญอย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนนั้นสูงกว่าเป็น3เท่าจุดประสงค์ไม่เพียงเพื่อข่มขู่ไต้หวันเท่านั้นแต่ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจีนเองด้วย30战机来讲哈，每小时飞行成本平均就是在23,000美金以上，也就是中共它一小时的飞行成本是高于我们的大概将近三倍。เมื่อวันที่6มีรายงานว่าเครื่องบินเตือนภัยทางอากาศ KJ-500 ของจีนบินอยู่รอบนอกของน่านฟ้าทางตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวันในขณะที่เครื่องบินราดตระเวน RC-135W ของสหรัฐอยู่ทางตอนใต้ของไต้หวัน